สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในเดือนกรกฎาคมกับอาจารย์แพททำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นเช่นไรค่ะท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะลูกแก้วของอเมนโฮเชฟเกิดขึ้นนะคะลักษณะการทำงานนะคะเน้นในเรื่องของเกณฑ์การทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนะคะมีในเรื่องของงานพิเศษเข้ามาหลากหลายงานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในแง่ของการอบรมหรือการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเพิ่มทักษะความสามารถนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณที่จะสรรหาในเรื่องของความสามารถอะไรใหม่ๆเข้ามาติดตัวนะคะแล้วก็คนทำงานออฟฟิศก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการไปอบรมนอกสถานที่กันเกิดขึ้นด้วยนะคะค่อนข้างเป็นไปได้อย่างราบรื่นและลงตัวดีนะคะลักษณะของเกณฑ์การเงินนะคะเขาบอกว่าถ้าติดขัดปัญหาในเรื่องของเงินผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะผิวสองสีค่อนไปทางค้ำนิดนึงรูปร่างสันทัดไม่อ้วนมากนะคะจะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินคุณได้นะคะทำให้การเงินของคุณเนี่ยราบรื่นไม่ค่อยติดขัดสักเท่าไหร่นะคะในส่วนของเรื่องของความรักเขาบอกว่านะคะคนที่คนโสดนะคะอาจจะได้พบรักแบบไม่คาดคิดเหมือนกันแต่คนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างมีอายุมากกว่าคุณหลายปีเลยทีเดียวหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่สำหรับรายที่เป็นคนโสดแล้วนะคะไอ้คนที่มีคู่แล้วนะคะค่อนข้างที่จะมีภาระงานเข้ามามากดึงเวลาทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับคู่ครองนะคะก็ทำให้ความรักเนี่ยนะคะลดดีกรีความหวานลงไปพยายามเติมใส่กันหน่อยนะคะชีวิตจะได้ไม่มีปัญหาสรุปแล้วนะคะของชาวราศีธนูนะคะการงานการเงินความรักอยู่ในเกณฑ์ปกติปานกลางค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ